สวัสดีครับวันนี้รายการอาเซียนทีวีจะพาท่านผู้ชมมาพบกับอาจารย์เบญจรงค์โควาพิทักษ์เทศซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปกรรมศาสตร์และในอีกฐานะหนึ่งก็ยังเป็นศิลปินที่มีผลงานแสดงทั้งในและต่างประเทศของอาจารย์ในตอนนี้ได้ไปประมูลที่สิงคโปร์ด้วยใช่ไหมฮะคือณปัจจุบันณปัจจุบันนี้ไปประมูลที่สิงคโปร์ด้วยใช่คือมันเริ่มต้นยังไงคืออย่างราคาที่อาจารย์ตั้งไว้คือถ้าอยากจะรู้มัน develop เป็นยังไงช่วงแรกๆที่อาจารย์เริ่มวาดราคาเท่าไหร่เพราะตอนนี้มันก็ที่รู้กันอยู่เป็นบางลูกก็เป็นใช่ไหมหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปก็คือระหว่างที่เรียนสมกรเนี่ยผมก็เหมือนกับประกวดไปด้วยแนวทางอะไรก็ไม่ค่อยชัดเจนนะจนเรียนจบอ่ะผมคิดว่าเอ๊ะมันไม่ใช่อ่ะบางทีสิ่งที่เราทำมันก็ดีได้รางวัลก็จริงอยู่แต่พอมาใช้ชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองเข้าไปหางานศิลปะของเราความเคร่งเครียดในการทำงานของเราความคิดที่เป็นเรื่องของสังคมเรื่องของอะไรเอ๊ะมันไม่ใช่เนี่ยเราถูกสภาวะแวดล้อมถูกความคิดทางศิลปะอะไรบางอย่างซึ่งทำให้เราต้องคิดไปอย่างนั้นพอจบออกมาปุ๊บพอมีครอบครัวเนี่ยความคิดทางศิลปะมันเปลี่ยนงานผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชุดที่ได้ไปประมูลที่สิงคโปร์เนี่ยมันเริ่มจากครอบครัวจากความรักในครอบครัวจากรูปกับภรรยาอะไรพวกนี้ทำให้เรามองทุกอย่างมีความสุขไปหมดนี่พอไปเที่ยวตามต่างจังหวัดเนี่ยไปเจอพวกไก่กำลังเลี้ยงลูกเนี่ยคุยเขี่ยเลี้ยงลูกมันมองแล้วมันอินกับเอ้ยในชีวิตเป็นอย่างเงี้ยความสุขของชีวิตแค่เลี้ยงลูกครอบครัวหากินไม่ต้องมากมายมีชีวิตเป็นความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายอะไรเงี้ยนี่คือความสุขที่สุดเลยมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องได้รางวัลมีชื่อเสียงในวงการหรือว่าอะไรเนี่ยครับเราก็เริ่มจากจุดตรงเนี้ยเขียนรูปด้วยความสุขแล้วก็พยายามขยายความต่อยอดจากการมองแค่เพียงไก่แค่เพียงพื้นที่เล็กๆก็มองกว้างขึ้นถึงเรื่องของสังคมไก่เรื่องของอะไรชีวิตความเป็นอยู่ของสภาวะแวดล้อมตรงนั้นอะไรเนี่ยก็เริ่มมันดับขึ้นเปิดว่างานชุดนั้นผมเอาเข้าแสดงตอนนั้นแสดงกับศิลปินกลุ่มจำจุลีที่เป็นศิษย์เก่าของจุฬาครับก็จัดตั้งกลุ่มงานนี้ก็เอาไปแสดงด้วยปรากฏก็มีคนซื้อไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคนนั้นคือใครแต่มาทราบตอนหลังว่าคนนั้นคือเป็นคนที่หางานเข้าประมูลในเวทีใหญ่ๆของสิงคโปร์พอเขาซื้อไปปุ๊บเขาเอาเข้าประมูลปรากฏว่างานชิ้นนั้นคนแย่งประมูลกันเยอะมากราคาขึ้นสูงนี่เขาก็ติดต่อกลับมาว่าเขาจะแสดงเดี่ยวให้ผมอะไรเงี้ยครับแล้วประกอบกับว่ามีเจ้าหนึ่งที่สิงคโปร์เหมือนกันเขาก็ติดต่อมาเหมือนกันว่าเขาอยากที่จะเอางานของเราไปร่วมประมูลด้วยก็ให้ที่เรืองศักดิ์บุญยวนิชซึ่งเป็นศิลปินไทยที่ไปโด่งดังที่สิงคโปร์โทรติดต่อมาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรามีตัวเลือกอ่ะอย่างคนแรกที่เขาเอางานผมไปประมูลนี่ก็เป็นบุญคุณของผมมากนะแต่ผมตัดสินใจเลือกอีกเจ้าหนึ่งที่เรืองศักดิ์เขาติดต่อให้ผมคิดว่ามันน่าจะมั่นใจกว่าอย่างน้อยก็มีศิลปินไทยซึ่งแบบเราก็รู้จักแล้วก็ชื่นชมในความสามารถเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจเข้าประมูลเข้าส่งงานกับแกลเลอรี่อันนั้นนะครับแล้วเขาก็เอางานไปประมูลคือผมเวลาผมให้งานเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตกลงราคากันในระดับหนึ่งเสร็จแล้วพอเข้าประมูลเนี่ยเขาได้เท่าไหร่ก็เป็นสิทธิประโยชน์ของเขาก็มีขึ้นไปได้หลายนะครับชิ้นที่เขาประมูลแต่ผมเองก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็แล้วแต่ที่จะตกลงในแต่ละชิ้นเนี่ยสงสัยครั้งหน้าอาจารย์ต้องประมูลเองเหมือนเดมินเฮิร์สมั้งอ๋อไม่ขนาดนั้นครับไม่ครับว่าคงไม่มีความสามารถเข้าไปขนาดนั้นก็คงต้องให้เขาช่วยตรงนั้นนะครับผมก็มีความสุขอยู่กับการเขียนรูปอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เอาไปประมูลเราก็มีความสุขแล้วเท่านี้อะไรเงี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวคัดก่อนWith your hand in hand, I would like to become your man because I always
จารย์อย่างพวกขนไก่ฮะอาจารย์ที่มันวาดแล้วมันดูเหมือนของจริงมากอาจารย์มีเทคนิคพิเศษยังไงบ้างครับครับก็คือเทคนิคการเขียนไก่ให้ขนฟูฟูหรือว่าอะไรเงี้ยครับก่อนอื่นเราต้องไปดูความเป็นจริงของไก่ก่อนนะครับว่ามันมีลักษณะฟีลลิ่งของขนไงคือไก่ตัวจริงเนี่ยขนจะนุ่มมากแล้วก็เวลาเขาเคลื่อนไหวมันจะสั่นเล็กๆเนี่ยแล้วก็มาคิดผมก็มาคิดว่าเอ๊ะผมจะเขียนไงมันใกล้เคียงความรู้สึกตรงนั้นได้ก็มาทดลองกับครูกันเนี่ยครับที่พอดีว่าเจอครูกันที่เสียแล้วเนี่ยขนก็จะบานๆนิดสามารถที่จะตัดขนให้มันดูฟูดูอะไรได้อย่างรูปนี้ที่เราเคยคุยไว้ก่อนหน้านี้แล้วคือแบบมันมีหลายเลเยอร์มากเลยใช่ไหมอาจารย์คืออาจารย์ช่วยทบทวนให้อาจารย์ขยายบทตรงนั้นหน่อยครับคือถ้าเริ่มจากองค์ประกอบเลยเนี่ยครับผมก็จะเริ่มวางรูปทรงแต่ละตัวอย่างที่อธิบายเบื้องต้นก็คือสร้างองค์ประกอบจากจินตนาการของตัวเองที่สร้างไว้ในสมองเนี่ยนะครับก็จะเริ่มวางกรอบเรียงซ้อนทับซ้อนอย่างที่บอกเหมือนจิตรกรรมไทยครับแล้วก็เวลาขึ้นรูปเนี่ยผมก็จะขึ้นจากพื้นก่อนก็จะทำเท็กเจอร์ที่พื้นเนี่ยทีละชั้นปกติแล้วจะขึ้นประมาณ3ชั้นเนี่ยขึ้นจากสีเข้มก่อนแล้วก็สีกลางแล้วก็สีอ่อนสุดเพื่อให้พื้นดินมีมิติแล้วก็มาเริ่มเขียนแบ็กกราวด์ก็คือพวกต้นหญ้าซ้อนเข้าไปโดยใช้วิธีการขูดนะครับใช้ลงสีเขียวไปแล้วก็ผสมพวกรีเทดเดอร์ทำให้สีแห้งช้าครับแล้วก็ขูดทำเป็นเท็กเจอร์ของต้นหญ้าส่วนเม็ดข้าวเนี่ยผมก็จะเริ่มจากการขูดเหมือนกันก็คือจะลงสีน้ำตาลเข้มทับลงไปบนพื้นที่ทำไว้ครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับเป็นกันหัวยางนะครับซึ่งเก็บมาจากของลูกสาวที่เล่นจริงๆไว้ครับมาทดลองใช้มาขูดทำเป็นเท็กเจอร์ก่อนแล้วก็เริ่มใช้พวกการเล็กๆทับเขียนเม็ดข้าวขึ้นมาทีละชั้นเริ่มจากชั้นเข้มสุดแล้วก็ขึ้นมาอ่อนสุดประมาณ3ชั้นนะครับการที่นำเสนอที่มันมาอยู่ที่มันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้อาจารย์ผมมีความคิดว่าปกติแล้วเราใช้ชีวิตในสังคมเราไปทำงานแล้วก็เจอผู้คนมากมายบางทีเราก็เบื่อคนเหมือนกันเพราะว่าความคิดของคนนี่มันก็ยากที่จะเดาใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรามองพวกสัตว์พวกนี้เรารู้สึกว่าเวลาเราไปเที่ยวเราเห็นสัตว์ต่างๆรู้สึกสบายใจเพราะสัตว์พวกนี้ไม่มีภาษาพูดที่เป็นที่ทำให้เราเข้าใจได้แล้วเราก็ตัดไปเรื่องนึงคือคำพูดคนแล้วก็มาสนใจกับความน่ารักของตัวเขาความรู้สึกกับตัวเขาจริงๆเลยโดยที่เราไม่ต้องได้รับรู้ความทุกข์ความรู้สึกอะไรของเขาแบบเป็นเนื้อหาเป็นคำพูดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเวลาเราเขียนรูปเหมือนกันผมเขียนรูปพวกนี้ผมก็รู้สึกมีความสุขจริงๆทั้งที่จริงๆผมก็ชอบเขียนภาพคนนะแต่ก็จะเน้นในการเขียนภาพสัตว์เยอะกว่าเพราะรู้สึกว่าเรากลับมาเราอยากอยู่กับไม่อยากอยู่กับภาษาที่เราได้ยินซึ่งเป็นภาษามนุษย์เราอยากฟังเสียงนกเสียงไก่เสียงแพะเสียงแกะอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีๆตรงนั้นคือเมื่อก่อนนี้อาจารย์วาดรูปแบบที่เคยดูนะที่เป็นพวกพระพุทธรูปอะไรอย่างนี้มาใช่ไหมแต่คราวนี้อาจารย์มาวาดอยู่ตรงที่สัตว์แล้วใช่ไหมครับพวกอย่างพวกสัตว์ต่างๆสัตว์ในฟาร์มเนี้ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะคงอยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งไหมก็ผมคิดว่าในช่วงวัยแต่ละวัยมันก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปนะช่วงนี้ผมมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับชีวิตอะไรของสัตว์ที่เราดูแล้วรู้สึกสบายใจในอนาคตมันก็ไม่แน่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปเขียนอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยในช่วงภาวะอาจจะเจอแรงกดดันอาจจะมีการพลิกผันของชีวิตคือการเขียนรูปของผมมันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตในช่วงแต่ละวัยด้วยมันเหมือนภาพสะท้อนว่าช่วงชีวิตนี้ผมคิดอะไรอยู่ในอนาคตนี้ผมก็คาดเดาไม่ได้นะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมากนะฮะที่ให้ทอมมานั่งคุยด้วยหวังว่านี้จะเป็นความรู้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากจะรู้ว่าศิลปะเนี่ยก็มีแนวทางที่สามารถทำมาหากินแล้วก็สามารถทำงานต่อให้คนสาธารณชนดูได้นะครับยินดีครับ